ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับความยินดีกับปัญญาด้วยค่ะมิสแกรนด์สระแก้ว2023ความรู้สึกตอนมงลงเป็นไงคุณฮะไปย้อนดูไลฟ์นะคะร้องไห้ค่ะ ทั้งที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนร้องไห้น่าเกลียดก็ยังร้องคือมันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันแล้วเรารู้สึกว่าในที่สุดแบบไอ้เมดิทเพราะว่าพูดจริงๆว่ามาตรงนี้เราแบกมาทั้งความฝันของตัวเราเองความหวังของทีมของครอบครัวของแฟนคลับแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังอีกแล้วอย่าอยากให้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันพิเศษของพวกเขาแล้วก็เป็นของอย่าด้วยแล้วก็จะร้องไห้แสดงความยินดีด้วยอาญาณนะฮะเราตอนนี้คุณแม่จำชื่อหนูได้แล้วปัญญานะฮะสามวันแม่เลือกชื่อหนูไม่ถูกสักวันวันนี้จำแต่วันนี้จำชื่อได้แล้วแสดงความยินดีด้วยนะฮะสำหรับการชิงชัยในเวทีใหญ่น้องปัญญามีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างก่อนหน้านี้อ่ะก็คือลงประกวดเป็นเวทีแกรนด์มาค่อนข้างที่จะอ่ะเยอะแล้วก็ประมาณ3เวทีสิ่งหนึ่งที่โดนติตลอดคือเรื่องหุ่นอยากเข้าฟิตเนสทั้งที่ตัวเองเป็นคนที่แบบไม่ชอบเข้าฟิตเนสเพราะเราไม่ชอบไปเป็นเป้าสายตาเนาะเพราะด้วยความสวยของเราผู้ชายชอบพองก็เลยแบบไม่ค่อยชอบไปฟิตเนสยอมกัดฟันไปฟิตเนสเพื่อทุกคนเพิ่งได้1เดือนนี่แค่1เดือนนะ